วอลเลย์บอลนะครับเราแข่งไป2แมตช์แล้วสำหรับศึกคัดโอลิมปิกนะต่อใช่นะครับก็ยังแพ้อยู่ก็นัดแรกแพ้เยอรมันเมื่อวันเสาร์นะฮะแล้วเมื่อวานนี้เจอกับเหรียญทองโอลิมปิกเมื่อครั้งก่อนนะครับอย่างสหรัฐนะครับอันดับ2ของโลกนะฮะคือเราก็แพ้ไปนะครับ0ต่อ3นะครับคือแข็งจริงนะครับเมื่อวานนี้เจอกับสหรัฐนะครับคือแมตช์แรกที่เราเจอกับเยอรมันเนี่ยเราแพ้0ต่อ3ก็จริงแต่ว่าคะแนนในแต่ละเซตมันยังสูสีนะครับมันยังสูสีแต่ว่าพอเจอสหรัฐที่มาตรฐานสูงขึ้นเนี่ยนะครับเมื่อวานเราก็ต้องยอมรับโค้ชด่วนเนี่ยนะฮะดนัยศรีวัชรเมธากุลก็พยายามแก้เกมมาสู้แล้วแต่ต้องยอมรับว่าสหรัฐเขายอดเยี่ยมจริงๆนะครับเขายอดเยี่ยมตั้งแต่ขั้นตอนการเสิร์ฟนะครับเขาเสิร์ฟตัดเกมรุกเราได้หลายครั้งจะสังเกตได้ว่าบอลแรกเราเนี่ยไม่เข้าเลยเซตแรกเราเสิร์ฟดีด้วยใช่ไหมใช่นะฮะคือบางทีเรารับลูกเสิร์ฟเขาได้นะฮะแต่ว่าบอลมันไม่เข้าเซตโซนนะพี่กุ้ยพอไม่เข้าเซตโซนปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าตัวเซตต้องวิ่งถอยลงมาเซตหรือไม่ก็เลิกให้บอลมันสูงไว้ก่อนแล้วบล็อกเขาก็อ่านได้ง่ายนะครับเซตที่สองเนี่ยเราก็พยายามเอาน้องมดวิภาวีสีทองลงมาช่วยรับลูกเสิร์ฟนะมันก็ดีขึ้นนะฮะแต่ปัญหาก็อย่างที่เห็นกันก็คือว่าการเล่นเกมรุกหน้าตาข่ายเนี่ยน้องมดจะสู้กับพวกบุ๋มบิ๋มชัชชุออนหรือว่าพี่อัชรพรไม่ได้นะครับมันก็แพ้ไปในที่สุดนะก็ยังเหลืออีก5แมตช์นะเหนื่อยนะเหนื่อยพี่เรายิ่ง2เกมแรกเราแพ้แบบไม่ได้เลยสักเซตเนี่ยคือ1เลยอ่ะพี่คือพี่ชื่อว่าขวัญกำลังใจคือถ้าไปดูนักกีฬาที่เขาออกมาสัมภาษณ์เขาก็ยังสู้นะแต่พี่ชื่อว่ามันก็ต้องมีนิดนึงแหละตกเท่าไหร่มันก็ไม่ผ่านครับพี่รับบางทีก็พยายามแล้วแต่อย่างที่พี่ต่อบอกแหละโอ้โหเขาเสิร์ฟมาแต่ละทีอ่ะยิ่งกว่าพลังช้างสารมาเลยนะคือลูกเสิร์ฟเขาเนี่ยนะลักษณะวอลเลย์บอลสมัยนี้นะครับพี่กุ้ยเขาอาจจะไม่ได้เสิร์ฟเน้นแรงเท่าไหร่หรอกแต่เขาจะเน้นจัมฟลอตก็คือให้ลูกมันสายพี่กุ้ยคือถ้าหากว่าเสิร์ฟหนักเนี่ยมันมาวิถีตรงเนี่ยมันมารับได้นะฮะหรือว่าวิถีโค้งทางใดทางหนึ่งมารับได้ง่ายแต่ถ้าลูกมันสายพี่กุ้ยโอ้นี่รับยากมันจะรับยากเลยจะมีวิธีเสิร์ฟแบบว่าใช่ลูกมันจะแบบคือไม่ค่อยนิ่งว่าจะมาทางซ้ายหรือว่าขวากันแน่ถ้าเอียงข้างรับเนี่ยจะให้บอลมันเข้ามือเซตเนี่ยมันยากมากๆนะครับแล้วสหรัฐนี่เสริมดีพี่มีแวะไปดูบ้างเหมือนกันโอ้โหแต่ว่าเขาดีจริงอ่ะก็คือทีมชุดเราก็ถือว่าพร้อมที่สุดแล้วนะเท่าที่ไปอ่ะไปในฐานะแชมป์เอเชียนะใช่ป่ะแล้วก็แบบมีเสริมเจเจมาอีกคือแบบโอ้โหแต่ว่าก็นั่นแหละอันดับโลกเขาก็สูงกว่าเราแล้วเขาก็แชมป์เก่าด้วยเหรอแชมป์เก่าใช่ป่ะแชมป์โอลิมปิกเก่าและแชมป์โอลิมปิกเก่าแล้วก็เหรียญทองโอลิมปิกคราวก่อนเนี่ยมันคือ2ปีที่แล้วนะพี่มันยังมีนักกีฬาชุดที่หลงเหลือมาจากโอลิมปิกโตเกียวเกมเนี่ยหลายคนเลยทีเดียวและจอแดนลาซันเนี่ยกลับมาเล่นกับทีมชาติอีกรอบนึงทำไมตัวนี้เก่งใช่ไหมเก่งใช่นะฮะหมายเลข10เนี่ยแหละฮะก็คิดดูสิขนาดบางทีเราต้องบล็อกเขา3คนแล้วเขาไม่ได้ดีแค่เกมเสิร์ฟใช่ไหมเกมรุกเขาอ่ะมันก็หลากหลายบอลเร็วเขาบอลหัวเสาเขาลูกบล็อกเขาเนี่ยยิ่งกว่ากำแพงเมืองจีนอีกอ่ะอันดับต้นๆของโลกนะจริงๆอ่ะเราก็เสิร์ฟตัดเกมรุกเขาได้นะพี่กุ้ยเขาก็รับบอลแรกบางจังหวะไม่เข้าเหมือนกันแต่ปัญหาคือลูกแก้ไขก็ทำได้ไงจ้ะนะก็เราแพ้ไป13 25 16 25แล้วก็18 25นะครับเดี๋ยวไปฟังโค้ชด่วนสัมภาษณ์หน่อยนะครับโค้ชคะเกมเป็นไงครับกับอเมริกาก็ต้องยอมรับนะครับว่าเที่ยวนี้อเมริกาเนี่ยมาดีจริงๆนะครับมีความแข็งแกร่งพร้อมถึงความเหนียวแน่นของเกมเนี่ยสูงกว่าเดิมมากนะครับแล้วก็ศักยภาพของตัวผู้เล่นเนี่ยพวกเขากลับมาเพียบเลยนะครับทำให้เรื่องของการเล่นวันนี้ค่อนข้างยากรวมถึงเรื่องของการปรับกระบวนการของเราเนี่ยค่อนข้างช้านะครับทำให้แต้มมันห่างไปเร็วมากแล้วก็เรากลับมาไม่ทันนะครับจะต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขครับพรุ่งนี้ได้พักนะคะแล้วก็นัดต่อไปก็หนักต่อค่ะก็ต้องพยายามนะครับกระตุ้นในเรื่องของการที่จะต้องต่อสู้กับทีมใหญ่ๆต่อไปครับกระบวนการที่เราเจอมา2แมตช์เนี่ยได้เรียนรู้มากพอสมควรในเรื่องของการตั้งรับหรือการจัดกระบวนการของเราค่อนข้างช้าแล้วก็ต้องปรับให้เด็กเข้าใจมากขึ้นแล้วก็สมบูรณ์ขึ้นครับวันนี้ได้พักนะวันนี้ได้พักพรุ่งนี้อิตาลีครับวันนี้ได้พักก็น่าจะได้สเกลเกมของอิตาลีอย่างเต็มที่อิตาลีเนี่ยสองแมตช์แรกเขาก็ประเดิมได้อย่างสวยหรูนะครับชนะ3ต่อ0เซตโดยที่ไม่เสียเซตเลยนี่แหละเขาจะมาเสียเซตกับไทยอาจจะแพ้ก็ได้ก็เรายังเหลือเจออิตาลีแล้วก็โปแลนด์ต่อกัน2วันใช่ไหมพรุ่งนี้กับมะรืนแล้วก็พักแล้วก็มาแข่งศุกร์เสาร์อาทิตย์สโลวีเนียเกาหลีใต้โคลอมเบียใช่ไหมใช่ต้องติด1ใน2เท่านั้น
ถ้าไม่ติด1ใน2ก็ลุ้นเหนื่อยหน่อยก็จะลุ้นเหนื่อยหน่อยเพราะว่ายังเหลืออีกขั้นนึงอ่ะแต่ว่าก็วัดกันที่อันดับโลกแล้วตอนนี้เราอันดับ14อ่ะมีคลิปสัมภาษณ์ของปิยนุชแป้นน้อยด้วยมาเดี๋ยวเราไปดูเลยนะก็ต้องชื่นชมอเมริกาก่อนเลยวันนี้เขาก็แบบก็ความอเมริกาค่ะเขาเต็มระบบทุกอย่างเลยเขาเล่นดีมากแล้วก็ส่วนเราก็เซตแรกเรารับบอลแรกไม่ได้เลยมันทำให้การรู้ของเราค่อนข้างยากเราไปเจอบล็อกใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องไปปรับปรุงเรื่องการรับเสิร์ฟแล้วก็ที่สำคัญคือระบบของเราก็ยังไม่แน่นนะคะเพราะว่าพอเรามาเจอทีมที่แข็งเนี่ยคือค่อนข้างช้าค่ะเราเข้าออกระบบหรือว่าโซนทุกอย่างเงี้ยช้าไปหมดเลยเราก็ต้องอยากจะทำให้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าก็ค่อยปรับตัวกันไปทีละแมตช์ค่ะกำลังใจพวกเธอกันนะสู้ๆค่ะวันนี้พักหนึ่งวันพรุ่งนี้1ทุ่มครึ่งเหมือนเดิมทาง Work Point TV นะคะก็ส่งกำลังใจเชียร์เจอกับอิตาลีมืออันดับ5ของโลกณปัจจุบันนะอยู่ก็1ทุ่มครึ่งทุกแมตช์ยกเว้นเจอโปแลนด์เจอภาพ4ทุ่มครึ่งนะครับ